รัฐบาลลาวอนุมัติ449สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุให้กับ275บริษัทลงทุนจากต่างประเทศในนี้ได้ขุดค้นตัวจริงไปแล้ว441กิจการโดยบ่รวมถึงสัมปทานที่คันท้องถิ่นอนุญาตให้แต่อย่างใดสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอกท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ยืนยันว่าการสำรวจหาแหล่งแร่ธาตุต่างๆในทั่วประเทศลาวได้สำรวจพบแร่ธาตุแล้วหลายกว่า570แหล่งที่กวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า162,104 กิโลเมตรมณฑลหรือเกือบ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดโดยในปัจจุบันนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้บริษัทลาวและต่างชาติไปแล้ว649บริษัทใน942กิจการในนี้เป็นการอนุญาตโดยคันศูนย์กลาง275บริษัทใน449กิจการที่ได้ลงทุนขุดค้นตัวจริงแล้ว79บริษัทใน141กิจการดังที่ทานคำมณีได้แถลงยืนยันว่านับจากเดือนปี2590เป็นต้นมานี้รัฐบาลได้เปิดกว้างโดยอนุญาตให้ผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศสามารถลงทุนเข้าใช้ในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่ซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาได้อนุญาตให้บริษัทได้ลงทุนแล้ว275บริษัทถึงมีอยู่449กิจการอยู่ในนี้เนี่ยมีขั้นตอนในการสัมปทานขุดค้น79บริษัทมีอยู่141กิจการส่วนที่เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยคันท้องถิ่นนั้นมีอยู่ถึง374บริษัทใน493กิจการโดยส่วนหลายเป็นกิจการขนาดน้อยทั้งนี้โดยบริษัทจากจีนถือเป็นภาคส่วนที่ได้ลงทุนในการขุดค้นแร่ธาตุในลาวหลายที่สุดซึ่งในปัจจุบันก็ปรากฏว่าบริษัทจากจีนได้มีการขุดค้นแร่ธาตุแล้วถึง52กิจการส่วนอีกหลายกว่า30กิจการกำลังดำเนินการสำรวจและจัดทำบทวิภาคเศรษฐกิจเพื่อขออนุญาตสัมปทานขุดค้นจากรัฐบาลลาวต่อไปโดยสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนหลายที่สุดในลาวก็คือเหมืองแห่อยู่ที่เซโปนของบริษัทลานซางมินเนอรัลจำกัดจากจีนและอยู่ที่เขตผู้เบียของบริษัทผู้เบียไมนิ่งจำกัดจากประเทศออสเตรเลียแต่ยังไงก็ตามแร่ธาตุอยู่ในเขตสัมปทานของกลุ่มบริษัทลานซางมินเนอรัลจำกัดและบริษัทผู้เบียไมนิ่งจำกัดก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจากสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุให้สามารถคาดหมายได้ว่าปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในเขตสัมปทานของทั้งสองบริษัทดังกล่าวนี้ยังเหลือให้ขุดค้นต่อไปอีกจนถึงท้ายปี2020และ2021ตามลำดับโดยเหมืองแห่ที่เซโปนอยู่เมืองวีรบุรีแขวงสวรรณเขตที่เริ่มขุดค้นและผลิตคำในปี2003และทองแดงในปี2005มาฮอดปัจจุบันนี้ก็สามารถผลิตแร่ธาตุได้ลดลงนับมือโดยได้หยุดการขุดค้นและผลิตคำนับแต่ท้ายปี2013เป็นต้นมาจึงยังเหลือเพียงการขุดค้นและผลิตทองแดงที่คาดว่าในตลอดปี2019นี้จะผลิตได้บ่เกิน 80,000 ตันเท่านั้นส่วนการขุดค้นอยู่ที่เขตผู้เบี้ยในแขวงไส้สมบูรณ์ของบริษัทผู้เบี้ยไมนิ่งจำกัดของกลุ่มบริษัทแพนออสเตรเลียนั้นได้เริ่มการขุดค้นและผลิตคำทองแดงและเงินอยู่ที่เขตผู้คำนับแต่ปี2008และเริ่มการขุดค้นและผลิตคำกับเงินอยู่บ้านห้วยทรายนับแต่ปี2012ถึงปี2018ก็ปรากฏว่าผลิตคำได้ในปริมาณรวม 1.2 ล้านออนซ์ทองแดง 660,000 กว่าตันและแห่เงิน 8.1 ล้านตันโดยได้มอบพันธะให้รัฐบาลลาวหลายกว่า716ล้านดอลลาร์สหรัฐในคณะจีบประชาชนที่ถือกระทบนั่นก็ยังได้รับการสดเสยบ่ทันครบถ้วนดังที่เจ้าหน้าที่ขันสูงในสภาประชาชนขันแขวงใส่สมบูรณ์ได้ยืนยันว่า
มันหาที่เขาเจ้าของเฮียนมันแม่นทั้งบริษัทผู้เบียร์ไม่นิ่งยังบ่ทันจ่ายค่าชดเชยให้แก่เขาเจ้าบ่อนที่ที่ดินเขาเจ้าถือผลกระทบในบริเวณขอบเขตของบริษัทพวกเฮาก็มีแต่อย่างสิกฎหมายอันชดเชยในปัจจุบันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของทางท่านเจ้าเมืองและแผนกการต่างๆได้ลงไปเก็บความข้อมูลตึมอีกแล้วก็สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของก็ว่าภายหลังที่มีการติดตามกวดการมีการแก้ไขแน่ใดหันก็ให้รายงานสภาของพวกเฮาโดยเขตสัมปทานของบริษัทผู้เบียร์มีเนื้อที่รวมกว้างกว่า2,600 กิโลเมตรมณฑลที่กวมเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนลาว94ครัวเรือนรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA